มติปลดทักษิณจากศิษย์เก่าเตรียมทหารเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจากดาวมีรายงานจากผู้ใช้เฟซบุ๊กวาสนานาน่วมว่ามีการปลดนายทักษิณออกจากศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหารคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารมีมติถอดชื่อทักษิณชินวัตรออกจากศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหารเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจากดาวเหตุเป็นนักโทษหนีคดีถูกถอดยศตำรวจและถูกพิจารณาจำคุก2ปีคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารมีมติให้เพิกถอนชื่อและคืนรางวัลเกียรติยศจากดาวจากนายทักษิณชินวัตรศิษย์เก่าเตรียมทหารรุ่นที่10ทั้งนี้ในการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลกล่าวไว้ว่าต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัวตลอดจนต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสียในทางเสียหายในสังคมทั้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละอุทิศตนเพื่องานในหน้าที่ราชการหรืองานสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปหากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประพฤติตนเสื่อมเสียหายต่อสังคมต่อสถาบันด้วยการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและประเทศชาติทำให้ขัดต่อระเบียบขั้นต้นที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจึงได้พิจารณาขอถอนรางวัลจากสาเหตุดังนี้ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอเรื่องการถอดถอนพันตำรวจโททักษิณชินวัตรออกจากยศตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547และถูกถอดยศเมื่อวันที่5กันยายน2558ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่21ตุลาคม2551ว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2542โดยพิจารณาให้ลงโทษจำคุก2ปีจึงมีมติให้คืนรางวัลนายทักษิณชินวัตรด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนค่ะ